สบายดีมันนี้พวกเขาสิมาเยี่ยนโอเกี่ยวกับการ build project ของเขาที่สามเนาะอยู่ในจาวา swing เนาะที่ในใส่ในใส่ swing สาม project ของเราเนาะดูว่าเป็น GUI เนาะโอเคเมื่อ project ของเขาสิว่ามา my first project ก็คือมาที่อาจารย์เขียนผิดนะ my first project โอเค what it is กดเมาส์ขังขัวใส่ที่นี่เนาะเบื้อง properties ก่อนว่า folder มันอยู่ไซน์เนาะเอาจะเห็นของอาจารย์นี่อยู่ใน netbeans ใน java work แล้วก็ my project เนาะโอเคอันนี้ก็คือในลักษณะว่ามันอยู่ใน folder project ของอาจารย์สาในตรงนี้เนาะกดโอเคไปการวิธีการ build ก็ง่ายดายเนาะกดเมาส์ขังขัวแล้วก็บอกว่า build เนาะ build แต่ว่าก่อนสิ build มันบางทีก็จะมาเบื้องว่ากดเมาส์ขังขัว properties ก่อนเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ลืมไปบอกว่า run นี่ก่อนเนาะ run นี้ในคำว่า run นี้เนาะกดเมาส์ขังขัวใส่โปรเจกต์เลือก properties เด้อรวมสุดเด้อเราจะได้ถ้ามันเลือกเป็น category ของคำว่า run นี้เนาะคำว่า run นี้เขาหมายถึงว่าเขาใส่ตัวได้เป็น main class ตัว run ก่อนหมู่เนาะหมายถึงว่าเวลาเปิดโปรแกรมตัวนั้นมาเนาะมันสิเขาสิ run ตัวใดก่อนหมู่เนาะเขาสิดันตัวเขาสิแปลนตัวอย่างว่าเขาสิ run ใน login form นี่ก่อนหมู่หรือว่าเขาไปเลือก browser ว่าสิ run ตัวใดก่อนหมู่ก็ได้เนาะในกรณีนี้เป็นอาจารย์สิเลือกเอา login form นี่เป็นตัว run ก่อนหมู่โอเคแล้วกดโอเคเนาะเลือกได้แล้วก็กดโอเคนะจากนั้นกดเมาส์ขาขวาแล้วก็ build นั่นก็คือว่า build เนาะนี่เนาะแล้วก็จะ build ทันทีเลยเนาะ run เรียบร้อยหน่อยเนาะจึ๊บนี่เรียบร้อยหน่อยเนาะนี่เรียบร้อยไฟล์ตัวนี้จะอยู่ในfolder server disk แล้วก็ run เนาะโอเคถ้าว่าอาจารย์อยาก run อยู่บันนี้ครับปิดนี่ไปไหนนะปิดทีมนี้ไปโอเคปิดทีมไปโอเคเข้าไปใน2 D drive netbeans โอเค netbeans เนาะแล้วก็ java web โอเค my first project โอเคแล้วก็ disk disk เนาะแล้วเข้าไปเห็นจะว่ามีคำว่า readme อยู่นี่เนาะ readme โอเคมี readme โอเคก็มีบางส่วนที่มาเขียนแบบ build input ต่างๆโอเคนั่นนี่ก็ my first project run แล้วกด double click ใส่ก็ run ไปเลยเนาะ run จะได้หน้าตาตรงนี้มาโอเคสื่อสองอย่างว่า jack 1 2สิ enter โอเคจะได้หน้าตาตรงนี้มาเนาะจะได้หน้าตาตัวที่เราโลกอินเข้าไปมาแสดงผลเนาะคือลักษณะว่ามัน run เป็น exe อยู่แล้วเนาะ false เนาะโอเคในกรณีกดเนาะ run ไปเรียบร้อยเนาะโอเคว่างว่าทุกคนคือสิปฏิบัติได้เนาะ take care